มาครับสำหรับใครนะครับที่ยังงงนะครับกับฉากในสนามบินนะครับที่มีพระเอก2คนปรากฏตัวในเรื่อง A Time Call You นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสรุปเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับฉากนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจกันก่อนนะครับตัวละครนะครับที่เราพูดถึงที่มีหน้าตาเหมือนกันเนี่ยมันจะมีอยู่2คนนะครับคนแรกก็คือตัวนัมชีฮอนนะฮะคนนี้ในปี1998นะครับกับอีกคนนึงนะฮะนั่นก็คือตัวคูยอนจุนนะฮะซึ่งจะมาปรากฏตัวในเรื่องเนี่ยก็คือในตอนปี2007นะครับเป็นตัวละคร2ตัวที่ผมขอเรียกว่าเป็นร่างจริงนะครับเป็นร่างจริงก็คือตัวจริงๆของคนคนนั้นนะครับมีอยู่2คนแยกกันและไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับทีนี้ในการดำเนินเรื่องนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนำชีฮอนของเรานะครับในปี1998นะครับก็ได้ไปเรียนต่อนะครับไปเรียนต่อที่อเมริกานะครับวันนี้เรียนต่อนะครับหลังจากนั้นครับเขาก็ได้เดินทางนะครับกลับมาเกาหลีนะครับในปี2002นะครับที่เราจะเห็นในฉากแล้วก็จะมีไอ้ช่วงที่เป็นกีฬาฟุตบอลนะครับซึ่งทีนี้ในช่วงที่กลับเกาหลีมาเนี่ยครับมันก็เกิดเหตุการณ์สำคัญตรงที่ว่าตรงตัวชีฮอนตัวจริงเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถชนนะครับเกิดอุบัติเหตุรถชนซึ่งทีนี้เหตุการณ์ก็คือมันจะตัดมาอีกฝั่งนึงนะครับก็คือมันจะมาเล่าถึงตัวคูยอนจุนคนนี้นะฮะคูยอนจุนคนนี้ซึ่งคูยอนจุนคนนี้นะครับก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งไปเลยนะครับที่ก็จะเห็นเรื่องราวของเขากับตัวโรอุนนะครับซึ่งตัวคูยอนจุนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็เกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกันนะครับเกิดอุบัติเหตุรถชนเช่นเดียวกันทำให้สองคนนี้ก็คือมันมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าอยู่คนละไทม์ไลน์แต่ว่ารถชนเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวชีฮอนนะฮะชีฮอนของเราที่ในปี2002เนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถชนน่ะตอนนั้นน่ะเขาฟังเพลงอยู่ทำให้เขาก็เลยได้มาสิงร่างนะครับของตัวคูยอนจุนนะครับทำให้ณตอนนี้คูยอนจุนที่เราเห็นตอนนี้คือนำชีฮอนนะครับที่มาสิงร่างของตัวคูยอนจุนนั่นเองนะครับประมาณนี้ซึ่งทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้ตัวชีฮอนรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วครับว่าอ๋อนี่ไงมันคือยอนจุนที่ตัวนางเอกของเราพูดมาตลอดเลยเขาจึงจำเป็นจะต้องเดินทางตามลูปเวลาหรือตามสิ่งที่นางเอกพูดมาทำให้เขาก็เลยเริ่มไปจีบตัวนางเอกนะครับเกิดเป็นไทม์ไลน์ของตัวยอนจุนที่เราคุ้นเคยก็คือคนนี้นะฮะที่จะเป็นตัวคู่นางเอกนะครับที่ไปเรียนมหาลัยด้วยกันเป็นแฟนกันนะครับและก็สุดท้ายเนี่ยตัวยอนจุนคนนี้นะฮะก็ได้เดินทางมาถึงปี2002ก็คือปีที่เกิดเหตุที่เป็นเหตุเครื่องบินตกนะครับเครื่องบินตกทำให้คูยอนจุนคนนี้ครับเสียชีวิตไปนะครับตอนนี้คูยอนจุนคนนี้ก็เลยเสียชีวิตไปแต่ว่าทีนี้ที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าคนที่ตายจริงๆนะฮะคือคูยอนจุนตัวจริงที่เป็นร่างจริงนะครับคนนี้คือคนที่ตายจริงแต่ว่าชีฮอนนำชีฮอนที่อยู่ในร่างของคูยอนจุนน่ะเขาครับได้กลับไปที่ร่างเดิมของเขานะครับในปี2002ครับก็คือคนที่ถูกอุบัติเหตุรถชนไปจริงๆอ่ะก็คือเขาก็เลยกลับมาร่างเดิมของตัวเองนั่นเองนะครับกลายมาเป็นชีฮอนคนนี้ฮะชีฮอนคนนี้ก็คือคนที่มีบาดแผลที่หน้านะครับหลังจากอุบัติเหตุรถชนทำให้เขาจำเป็นต้องใช้ไม้ค้ำยันในการช่วยเดินนะครับกลายมาเป็นชีฮอนคนนี้ฮะผมเรียกว่าเป็นชีฮอนบาดเจ็บคนนี้นะครับตอนนี้บาดเจ็บซึ่งทีนี้ครับตัวชีฮอนที่บาดเจ็บนะครับก็เรียกว่าต้องหลบซ่อนตัวอยู่นะครับเพราะว่าชีฮอนคนนี้ผมเรียกว่าเป็นชีฮอนหมายเลขหนึ่งนะฮะชีฮอนหมายเลขหนึ่งก็คือเขากลับมาร่างของตัวเองในปี2002นี้นั่นหมายความว่าคุณจะสังเกตเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีชีฮอนหมายเลข2คนนี้อยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันกับที่เขาอยู่นั่นเองมันเลยเป็นที่มาครับว่ามันเลยมีอยู่2คนนะฮะผมเรียกว่าเป็นชีฮอนหมายเลข1กับชีฮอนหมายเลข2นะครับซึ่งชีฮอนหมายเลข1ครับก็เรียกว่าต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆเพราะว่าเขาอะไม่สามารถไปขัดขวางชีฮอนหมายเลข2นะครับที่ตอนนี้กำลังใช้ชีวิตตามลูปเดิมของเขาอยู่นะครับนั่นก็คือการเข้าไปคบหากับตัวนางเอกของเรานะครับทำให้เขาก็เลยไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้จนกระทั่งนะครับถึงเหตุการณ์สำคัญก็คือวันที่ตัวชีฮอนหมายเลขหนึ่งครับก็ได้รอเวลานะครับเกือบ20ปีนะครับในการที่เขาจะได้มาพบกับตัวชีฮอนหมายเลข2นะครับที่กำลังจะขึ้นเครื่องบินนะครับก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นในเรื่องครับว่าทำไมมีชีฮอน2คนครับก็คือชีฮอนหมายเลขหนึ่งมาเจอกับชีฮอนหมายเลข2ในร่างคูยอนจุนที่กำลังจะขึ้นเครื่องบินนั่นเองนะครับทีนี้พอหลังจากที่ตัวชีฮอนหมายเลข2ครับก็เรียกว่าก็ตกเครื่องบินตายเหมือนเดิมนะครับแล้วเขาก็เป็นลูปอีกลูปนึงก็คือเขาก็วนกลับไปร่างของตัวเองในปี2002อีกรอบนึงนะครับทีนี้ตัวชีฮอนหมายเลข1ของเรานะครับหลังจากที่ได้มาเตือน
ชีฮอนหมายเลข2เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ได้เดินทางมาถึงปี2023ในเรื่องก็คือตอนที่เขาได้มาเจอกับนางเอกในคาเฟ่ของน้าของนางเอกนั่นเองนะครับเลยเป็นที่มานะครับว่านี่แหละครับคือไทม์ไลน์ของนางชีฮอนนะครับสรุปง่ายๆชีฮอนนะครับตัวจริงของเราโดนรถชนในปี2002นะฮะโดนปี2002เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือเขาก็มาอยู่ในร่างของตัวยอนจุนในปี2007นะฮะหลังจากนั้นครับเขาก็มาตายในปี2022นี้นะครับแล้วเขาก็กลับร่างเดิมของเขาในปี2002อีกทีนึงนะฮะแล้ว2002ตัวนี้แหละครับก็คือได้เดินทางมาเตือนยอนจุนอีกทีในปี2022นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ไม่รู้งงเพิ่มหรือเปล่านะครับก็พยายามจะอธิบายให้เห็นภาพที่สุดแล้วนะครับก็มีคำถามเพิ่มเติมก็ถามกันได้นะครับ